ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันแทนคันเพลย์นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขเสียงหลงเทคทูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันแทนคันเพลย์นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขคือถ่ายหลงหรือยังเนี่ย anyway อย่างแรกเลยคือรบกวนช่วยกันตบมือนะคะให้กับการกลับมาของกล้องโอลิมปัสของนวานค่ะภาพคมชัดขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็คือเป็นการอวดนั่นเองนะคะนี่คือเคส MacBook ของนวานนะคะน่ารักเว้ยมันวิ่ง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 ขนาดนี้ใช่ไหมนะนวานสั่งจากร้าน Tresley Shop นะคะเป็นเจ้าที่นวานสั่งพวกเคสเรซินตั้งแต่ครั้งแรกที่นวานใช้เลยอะการอวดครั้งนี้จะเป็นลิงก์มาสู่คลิปวันนี้นะคะนั่นก็คือ first time racing คือจริงๆนวานอะอยากจะทำไอ้พวกเคสเรซินมานานมากแล้วแหละแต่ว่าพอรู้ว่าต้องมีเคมี2ตัวผสมกันแล้วเห็นเขาว่ามีกลิ่นที่แบบ ก็พระเจ้าก็เลยแบบเอ้ยอย่าพึ่งละกันจนกระทั่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า UV resin คือถ้าเราไม่ทำขายอะอันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่ประเด็นมันมีอยู่ว่าถ้าทำขายตัวนี้จะถือว่าแพงไปเพราะอันนี้ประมาณ100กว่าบาทนะคะเกือบ200ถ้าเป็นพวกที่มันเป็นผสมมันจะถูกกว่าอย่างนวานก็คิดว่านวานคงไม่ทำเป็นเคสแบบเมื่อกี้อันนั้นคงไปจ้างมืออาชีพน่าจะง่ายกว่าแต่อย่างพวกกิฟต์ตอกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะที่เราแบบเฮ้ยเราก็อยากจะลองทำให้มันเป็นลายของเราบ้างอะไรบ้างแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นนวานก็เลยไปนั่งจุดๆๆไล่หาร้านนะคะว่าอันไหนมันขายอุปกรณ์ทำพวกเรซินเยอะๆแล้วก็สะดุดตากับน้องคนนี้ค่ะนุ้งกิฟต์ตอกนะคะผีเสื้อซึ่งแบบนุ้งแบบมีหมุนได้ฟิกเซตสปินเนอร์หรือเปล่าแล้วก็ขยับปีกได้ด้วยตัวนี้อยู่ที่ราคา15บาทเองจ้าแล้วก็เฮ้อ15บาทเองเหรอซึ่งนวานได้มาจากร้านชื่อว่า Hobby Daisy นะคะของที่นวานไปถอยมาจากร้าน Hobby Daisy นะคะนอกจากกิฟต์ตอกน้องผีเสื้อก็จะมีฐานกิฟต์ตอกแบบใสตรงที่เขาโชว์ให้ดูเหมือนกับว่าเขาอะแกะฝาอันนี้ออกแล้วก็ใส่ของไปข้างในได้ด้วยนะนวานก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะเก็บเล่นแบบนั้นดินอันนี้ที่เขาว่าไว้ทำก้อนเมฆนะคะอันนี้เป็นของแถมเป็นกลิตเตอร์แบบโฮโลแล้วก็มีอันนี้ค่ะสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นเมทัลค่ะเมทัล no not like that เมทัลแบบเหล็กอะค่ะนวานจำได้ว่าพวกเนี้ยชิ้นละหลักสิบอะแล้วก็มีตัวนี้ก็คือ UV resin แบบแข็งนะคะมันจะมีแบบแข็งกับแบบอ่อนแล้วนวานก็ไปซื้ออันนี้มาเพิ่มคือจริงๆนวานมีที่อบเล็บแต่มันเป็นน้องก้อนๆเล็กๆนะคะมันก็ดูจะไม่เหมาะก็เลยไปถอยอันนี้มาเพิ่มซึ่งตัวเนี้ยซื้ออยู่ประมาณ40บาทนวานกะว่าน้องผีเสื้อจะไว้ตรงนี้อื่นๆนอกจากน้องๆเหล่านี้นะคะก็จะมีพวกกลิตเตอร์ที่นวานมีอยู่แล้วหลายตัวเลยแล้วก็ซีควินนะคะเลื่อมส้มแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่ต้องทำพวกงานประดิษฐ์นะคะน้องสีอะคริลิกจากเรเนซองส์มักจะมาเสมอคือนวานกะให้ตัวเนี้ยค่ะมันมีความเรนโบว์หน่อยๆไม่รู้จะเข้ากันไหมอันเนี้ยที่นวานไม่เคยเห็นใครทำเห็นปกติเขาใช้สีสำหรับผสมเรซินแล้วก็เทลงไปเลยอันนี้คือการทดลองเลยนะคะถ้าพังก็คือร้องไห้ตรงนี้อันนึงที่เดาเอาเองว่าน่าจะได้เพราะว่าเข้าใจว่า UV resin นะคะน่าจะเป็นตัวสารคล้ายๆกันกับไอตัวที่ใช้อบเล็บแล้วถ้าใช้อบเล็บตัวสีทาเล็บบางเจ้าเขาก็ใช้สีอะคริลิกในการเพ้นท์เล็บอะไรเงี้ยน้องก็เลยคิดว่าได้เลยมั้งคืออย่าสงสารคนตายเลยแฮร์รี่สงสารคุณลืมชาร์จแบตดีกว่าอันนี้กลับมาสู่กล้องมือถือเหมือนเดิมนะคะน้องหวานลืมชาร์จแบตตอนนี้มันแห้งแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นโสตรกชัดๆแบบนี้หลังจากที่น้องหวานไปดูลายพวกผีส่งผีเสื้อมานานนะคะก็จะเห็นได้ว่าผีเสื้อลายมันต้องสมมาตร2ด้านสีมันยังเข้าอยู่มั้ยเนี่ยเข้าแหละเนาะตอนที่นวานไปซื้อแบตนะคะนวานก็เอากล้องอ่ะไปให้เขาดูด้วยที่ร้านเขาก็ทำไมเลนส์มันเปื้อนสีล่ะคะ แล้วสักพักหนึ่งก็ทำไมตรงที่เป็นแบบวิวไฟเดอร์มันเหมือนมีเลือดเปื้อนเลือด เลือดนวานเองค่ะท่านยังจำได้ไหมตอนที่เราทำรีไซเคิลกระดาษอะคะคือนวานอะเอากล้องอะสะพายไปที่คอแล้วพอถึงจังหวะที่กำลังจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยตื่นเต้นเกินไปนิดนึงอะค่ะเปิดกล้องมาแล้วกระแทกตรงคิ้วอะตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะฐานของน้องเนี่ยนวานกะจะใส่เม็ดโฟมลงไปขอให้รอดเถอะแล้วก็ตรงปีกนะคะนวานก็คือจะใส่น้องก้อนหินเอ้ยก้อนเมฆเข้าไปด้วยนะคะฉันเนี่ยเราจะเติมลายให้เขาสักนิดนึงนะเอาล่ะนวานจะพยายามใช้เป็นสีเหลืองเติมเข้าไปนะคะมันจะได้ดูแบบว่า A R E R เข้ากันกับเคสสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราหาสีเข้มลงน้ำอีกทีนะคะพูดว่าแต่จะทำให้มันเป็นฟิลสายรุ้งรุ้งตรงไหน
ถึงแบบว่าช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะเราจะเริ่มหยอดเรซินลงไปซึ่งน้ำหวานยังไม่ได้เคยลองเลยนี่ลุยเลยน้ำหวานรู้สึกกลิ่นมันคล้ายๆยาทาเล็บอะคริลิกจริงๆเลยเริ่มมีความหวังในสีอะคริลิกจะไม่ละลายแล้วค่ะใช่เลยกลิ่นนี้ นี่ขนาดเขาว่ากลิ่นไม่เหม็นนะเนี่ยบอกตรงนี้เลยถ้างานอะคริลิกแล้วถ้าเขาจะคิดแพงขึ้นมาเนี่ยให้เขาไปเถอะนอกจากที่กอไก่ค่าฝีมือนะคะขอไข่ค่ะเขาต้องเอาจมูกมาเสี่ยงกับกลิ่นพวกนี้เหรอเนี่ยน้ำหวานไปดูพวกแบบ how to มาบอกว่า UV resin ต้องค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยเอาแมชชิ่งฟันเขี่ยนั้นนะคะเขี่ยให้ไปทั่วๆบริเวณที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยเอาอุปกรณ์ตกแต่งใส่เข้าไปในจุดนั้นเฮ้ยคิวอ่ะโหปิดพัดลมก่อนนี่ให้ดูใกล้ๆคิวอ่ะสุดยอดน่ารักมากเดี๋ยวมาเคลือบส่วนนี้นะคะซึ่งน้ำหวานจะใช้สีเงินเนี่ยโรยอีกนิดหน่อยแล้วก็ใช้ก้อนเมฆด้วยอันนี้น้ำหวานไปดูที่เขาสอนเขี่ยๆเนาะออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็เขี่ยให้มันเข้าไปแต่ละจุดใช่ไหมนี่เราทำถูกใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ละลายสีได้อยู่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 อ้าวตายแล้วแล้วก็น้ำหวานนะคะไปอ่านHow Toกันทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าใครก็ตามถ้าทำแบบเราเป็นฟองอากาศเขาจะใช้ไฟชักลนนี่จะเป็นก้อนเมฆใช่ไหมน้องคนช่วยดูเป็นก้อนเมฆกับน้ำหวานไปก่อนแล้วกันนะคะน้องติด เอาใหม่อาจจะก้อนใหญ่ไปค่อยอย่างชั่วนี่คือก้อนเมฆที่หนึ่งปุดช้าเราจะโรยคลิตเตอร์ยังไงให้มันทั่วๆล่ะเคยเห็นปกติผสมไปกับเนื้อเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้น้ำหวานอะไม่ได้อยากได้แบบผสมกับเนื้อขนาดนั้นอะโรยแบบซอเบไปก่อนแล้วกันนะคะได้ไหมอะได้แหละหนูอะชอบมันต้องให้มันฟูแล้วมันก็ต้องแบบบางขวางหน่อยใช่ไหมได้ดูเป็นเมฆน้องเหมือนแบบไม่ใช่ก้อนเมฆเหมือนน้องผีเสื้อไปแบบบินซนพุ่งเข้าไปในกองสำลีอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาประมาณนี้แล้วกันคือตลกอะน้องแบบน้องไม่ใช่ก้อนเมฆแล้วโอเคอะซอลเบย์อีกรอบชี้แจงเผื่อมีคนเห็นพลาสติกเรารู้สึกไม่สบายใจคือน้ำหวานใช้แมจิ้งฟันพลาสติกนะคะเพราะน้ำหวานตั้งใจแล้วน้ำหวานจะรียูสน้องซ้ำๆอะค่ะคือไม่ใช่ใช้แล้วโยนทิ้งเลยก็เลยคิดว่าพลาสติกน่าจะคงทนอยู่มากกว่าถ้าเป็นแบบไม้แล้วก็คอยทิ้งมันไปอบน้อนนะคะเปิดยังไงล่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีไฟอะSo what to do? อ้าวงงเป็นลิงเปิดปลากระป๋องด้วยนะคะ A few moments later มีความงงๆว่าอันเนี้ยค่ะเสียบกับพวกอย่างอื่นใช้ได้นะคะแต่พอเสียบกับอันนี้ไฟไม่มาเสียบกับอันนี้ก็ได้นี่นะคะน้องก็มีแสงฟิวฟ้าอย่างนี้ Later น้ำหวานจับเวลา60วิแล้วค่ะดูก่อนนะคะแห้งยังไงตัวอ๋อแห้งแล้วโอ้เยี่ยมเราก็ทำอีกทีนะคะใช้อันเนี้ยให้ความเรซินมันไปทับบนเหล่าน้องก้นมุ้งก้นเมฆเลยนะคะอยากให้ดูใกล้ๆก่อนอบน่ารักค่ะน่ารักมากเลยกดอัดยังเอากดอัดแล้วลงอันนี้ครั้งสุดท้ายนะคะว่าน้ำหวานทำไว้หนาแล้วมันเริ่มนูนๆแล้วอะค่ะคือน่ารักเลยค่ะเฮ้ยตายแล้วฉันทำได้ไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่านี่ตรงนี้เขาโล่งไม่ได้นะคะเราก็จะเทไปเพิ่มนะคะถ้าน้ำหวานเทอะคริลิกหนาไปอะค่ะจะมีปัญหาฉะนั้นข้าพเจ้าก็จะใส่แค่ผสมกลิตเตอร์แล้วกันนะคะเทกลิตเตอร์สีฟ้าลงไปก่อนไหนมาดูผลงานเราสิเฮ้ยคิวอ่ะน่ารักเลยอ่ะน่ารักไหนดูซิกับอันนี้มันจะรอดไหมไม่เข้าอย่างแรงมีอีกอันหนึ่งที่น้ำหวานเคยทิ้งเคสเปล่าเอาไว้นะคะอะไรแบบนี้ Many hours later มาอัปเดตนะคะสุดท้ายน้ำหวานก็หาเคสอันเก่ามาลองทำให้มันเข้ากับนุ้งผีเสื้อแบบนี้คือมันก็ยังเกี่ยไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่ามันก็น่ารักนะน้ำหวานว่าเอาเป็นว่าณวันนี้ my first time acrylic เป็นอย่างไรบ้างก็คือแฮปปี้ค่ะชอบสนุกเลยแหละเปิดประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะถ้าชอบถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันให้ด้วยนะคะถ้าใครมี twitter please follow @studyideas_ค่ะ facebook fan page ของน้ำหวานคือ adante cantabile and devenju ig ของน้ำหวานมี2อันนะคะเรื่องส่วนตัวคือ adante_pp แล้วก็พวกของกระจุ้งกระจิ้งเดี๋ยวทำของพวกเนี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ adante ก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless you all